เลยไม่ใช่การอวดดีแต่เป็นการแสดงให้เห็นซึ่งความดีที่มีอยู่นี่แหละเรียกว่าอาการแห่งการที่ว่านกหลุดจากกรงความรู้สึกที่เหนียวแน่นไปตามอำนาจตัณหาอุปาทานหลายอย่างหลายประการเป็นเหมือนกับกรงจิตมันติดอยู่ในวงล้อมของสิ่งเหล่านั้นเรียกว่ามันติดกรงพอมันออกมาเสร็จได้มันก็เลยเหมือนกับว่าหลุดจากกรง หรืออีกอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนอยู่เหมือนกับอยู่ภายใต้กาลาครอบสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ภายใต้กาลาครอบมืดมิดไม่สบายไม่สะดวกโดยประการต่างๆเดี๋ยวนี้มันเปิดกาลาครอบออกไปจะได้มันก็โล่งแจ้งมันก็สว่างมันก็มีอาการร่าเริงเยือกเย็นเป็นอิสระออกไปเสียได้จากกลาครอบแห่งความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตัว ใครรู้สึกบ้างว่าตัวเองอยู่ภายใต้กลาครอบ ของสิ่งเหล่านี้มันคงจะดิ้นรนจะเปิดกลาครอบแต่ถ้าไม่รู้สึกมันก็สมัครอยู่ใต้กาลาครอบภายในขอบเขตของกิเลสตัณหาอุปาทานคิดพูดทำอยู่แต่ในเรื่องนั้นชนิดนั้นในมาตรฐานเพียงเท่านั้นไม่สูงไปกว่านั้นได้นี่เดี๋ยวนี้มันเป็นอิสระมันก็นกหลุดจากกรงหรือว่าออกมาจะได้จากภายใต้กาลาครอบของอวิชชากลาครอบในที่นี้เป็นชื่อของอวิชชาถ้าจะมองกันในแง่ศาสนาเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความสะดวกได้ในการที่จะบรรลุมรรคผลก็เน้นทีว่าถ้าว่าพัฒนาสัญชาตญาณที่เป็นกิเลสกลายเป็นสัญชาตญาณของโพธิแล้วมันก็ใช่เป็นประโยชน์ได้แก่ชีวิตนั้นทำชีวิตนั้นให้เป็นชีวิตที่มีความเหมาะสมพร้อมหรือสะดวกในการที่จะบรรลุมรรคผลคำว่ามรรคผลก็คือหนทางที่จะไปสู่ความสงบสุขสูงสุดอันสุดท้ายคือนิพพานนี่เรียกว่ามีประโยชน์ในแง่ของทางศาสนาถ้าจะลดให้ต่ำลงมาในแง่ของวัฒนธรรมที่จริงศาสนาก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งแต่มันในระดับสูงสุดที่ในระดับวัฒนธรรมทั่วๆไปแล้วก็มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวคำว่าความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นี่เป็นคำพูดที่มีความหมายมากแต่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจหรือไม่รู้จักว่ามันอยู่ที่ไหนที่จริงในความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละคือสมบัติของเราสมบัติของเรานั่นแหละคือความเป็นมนุษย์ของเราสมบัติที่แท้จริงคือความเป็นมนุษย์ของเราแต่เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายก็มาสนใจหมายมั่นอยู่แค่ข้าวของเงินทองสมบัติพัสดารอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุทั้งนั้นนั่นก็เลยเป็นมนุษย์ชนิดไหนกันก็ไม่รู้อย่างดีที่สุดมันก็เป็นมนุษย์ในแง่ของวัตถุในด้านของวัตถุแต่ถ้าสนใจความเป็นมนุษย์ในแง่ของจิตของวิญญาณมันก็จะไปมองเห็นว่าไอ้สมบัติแท้จริงของเราก็คือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องของเรา
มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องต่อความหมายของคำว่ามนุษย์มนุษย์นั่นก็เรียกว่าสมบัติอันแท้จริงคนชนิดนี้มีสมบัติทั้งสองฝ่ายคือมีสมบัติทั้งฝ่ายวัตถุและมีสมบัติทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวิญญาณแต่คนโดยมากไม่สนใจสมบัติในฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณจึงมีสมบัติกันแต่ในทางฝ่ายวัตถุขอให้สังเกตดูให้ดีๆที่ว่าความสูงสุดของความเป็นมนุษย์นั่นมันไม่จะอยู่ทางแต่ทางวัตถุอย่างเดียว มันต้องเป็นความถูกต้องในทางฝ่ายจิตถึงที่สุดด้วยทีนี้จะมองดูให้ละเอียดลงไปว่าเมื่อมันพัฒนาสัญชาตญาณได้แล้วก็เรียกว่ามี